ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC Guide ค่ะบุญที่เกิดจากการทอดกฐินถือได้ว่าเป็นบุญพิเศษที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการค่ะอย่างแรกเลยนะคะจะต้องมีการทอดกฐินภายใน1เดือนนับจากวันออกพรรษาอีกทั้งยังไม่สามารถถวายแบบเฉพาะเจาะจงกับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งได้จะต้องถือเป็นการถวายแบบสังฆทานเท่านั้นค่ะและในแต่ละปีนะคะแต่ละวัดจะสามารถรับกฐินได้เพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นค่ะซึ่งจะทำให้ทั้งพระสงฆ์และญาติโยมผู้ถวายได้อานิสงส์มากมายค่ะสำหรับในปีพุทธศักราช2553นี้การทอดกฐินก็ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการทอดกฐินบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ในวาระครบรอบ101ปีด้วยวาระพิเศษนี้ค่ะทางรายการขอนำเทปประวัติศาสตร์ของบุคคลในยุคคุณยายที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของท่านให้ลูกหลานของคุณยายได้รู้จักแล้วก็ซาบซึ้งในคุณธรรมของท่านมากยิ่งขึ้นค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเจริญพรท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับอดีตของพระอาจารย์นะครับก่อนที่จะเข้ามาบวชก็คือสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับถูกต้องคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตบางเขนภาควิชาอุตสาหการเรียนเกี่ยวกับโรงงานจ้ะจบแล้วมาบวชเลยหรือไม่ครับโอ้พระอาจารย์ทำหน้าที่ทางโลกอยู่4ปีเป็นวิศวกรโรงงานเป็นลูกจ้างญี่ปุ่นอยู่4ปีครับแล้วพระอาจารย์เข้าวัดมาได้ยังไงครับก็เจริญพรก็ตอนแรกก็จบมาแล้วก็ทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทญี่ปุ่นอยู่4ปีพอทำไปได้สักพักสัก2ปีรู้สึกว่าชีวิตเรามันเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะเนี่ยมันท่านบอกว่าชีวิตเราเหมือนนกกาเนี่ยเช้าไปก็ไปทำหากินเย็นมาก็กลับเข้ารังชีวิตอาตมาเหมือนกันช่วงนั้นก็เช้าก็ตื่นขึ้นมาแล้วขึ้นรถตู้ไปทำงานตอกบัตร8โมงแล้วก็เลิกงาน5โมงเย็นเย็นก็กลับบ้านแล้วก็วันศุกร์ตอนเย็นก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนก็ไปทำผิดศีลไปทำอะไรรู้สึกว่ามันเต็มอิ่มอ่ะมันรู้สึกว่าชีวิตมันขาดหายอะไรไปบางอย่างก็เริ่มแสวงหามันเซ็งๆชีวิตเนี่ยจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับแล้วเลยเป็นสาเหตุที่เข้ามาที่วัดพระธรรมกายหรือเปล่าคะถูกต้องตอนนั้นก็ที่ทำงานก็มีปัญหานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงแต่เพิ่งมาศึกพอเข้าวัดแล้วเพิ่งศึกษาธรรมะก็คืออ๋อเป็นเรื่องของกิเลสของคนครับตอนนั้นก็หาทางออกไม่ได้ก็เผอิญไปเจอโบชัวแผ่นหนึ่งของวัดพระธรรมกายเห็นว่าโอเป็นภาพที่โบสถ์จะเจริญพรแล้วก็มีสาธุชนมีรูปหลวงปู่เป็นรูปสมัยเก่าแล้วว่าวัดเนี่ยโอ้ทำไมทำเป็นระบบระเบียบได้ตอนนั้นก็ไม่ได้ศรัทธาวัดมากก็มาที่วัดเพื่ออยากมาศึกษาว่าเออวัดนี้เขาทำอย่างไรคนถึงเป็นระบบระเบียบก็มาลองดูก็คือรถของทางวัดที่จัดอาจารย์ทินุสสาวรีชัยสมรภูมิแล้วก็มาเห็นแล้วก็สุดยอดจริงๆครับแล้วในฐานะที่พระอาจารย์ก็เป็นพระอาจารย์เทศสอนด้วยเนี่ยนะครับเจริญพรก็ได้รับทราบเรื่องราวของครูบาอาจารย์เนี่ยฮะเจริญพรที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านให้คุณยายท่านเผยแผ่วิชาธรรมกายเนี่ยพระอาจารย์จะอธิบายขยายความตรงนี้ให้พวกเราได้มีความรู้เพิ่มเติมยังไงเจริญพรตรงนี้เป็นความเข้าใจที่ครั้งแรกๆตัวอาตมาเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ฟังแบบก็เข้าใจแต่พอตอนหลังพอได้เป็นพระอาจารย์เทศสอนเผยแผ่เจอญาติโยมมากขึ้นก็มีคนตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้าหลวงปู่ใช้ให้คุณยายเผยแผ่วิชาธรรมกายถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าหลวงปู่ตั้งนิกายใหม่หรือเปล่าทำไมหลวงปู่ไม่ใช้คำว่าให้คุณยายลูกจันเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกนะลูกทำไมหลวงปู่ต้องใช้คำว่าวิชาธรรมกายตอนแรกก็ตอบไม่ได้ก็ยังงงอยู่เหมือนกันก็ขอยอมรับเลยแต่ได้โอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าตอบอะไรไม่ได้ก็ให้ท่านทำใจนิ่งๆเดี๋ยวคำตอบจะผุดขึ้นมาเองจากนั้นก็ไปลองทำใจนิ่งๆดูก็ได้คำตอบมานะอาตมาคิดว่าประเด็นที่หลวงปู่ท่านสั่งให้คุณยายเนี่ยเผยแผ่วิชาธรรมกายไม่ได้ใช้คำว่าพระพุทธศาสนาเราลองย้อนไปดูนะจ๊ะสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีประเทศไทยก็ไม่เจริญก้าวหน้าเราก็ต้องไปเรียนจากพวกฝรั่งที่นับถือศาสนาคริสต์ไม่ว่าจะเป็นวิชาหมอเคมีเภสัชบางครั้งเราก็ไปเรียนกับคุณหมอบัตเลเนี่ยสมัยรอศรีที่ท่านเข้ามาท่านเข้ามาสอนวิชาการแพทย์ครับก็มีคนไทยไปเรียนกับท่านโอ้เราก็คนไทยไปเรียนกับท่านเราไปเรียนวิชาเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนศาสนา
อันนี้เป็นความมีวิสัยทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างสูงส่งเลยถ้าเผื่อให้คุณยายเผยแผ่พระพุทธศาสนาคนศาสนาอื่นก็ไม่กล้ามาเรียนกับเราเขาก็ต้องเปลี่ยนศาสนามาเป็นนับถือศาสนาพุทธแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่สั่งให้คุณยายเผยแผ่วิชาธรรมกายอ๋อวิชาธรรมกายคือวิชาที่เข้าถึงความสุขภายในที่อยู่ในกายของตัวเราทำให้คนศาสนาอื่นมาเรียนโดยไม่ต้องขัดเขินว่าเออฉันต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาเธอหรือเปล่าครับฟังดูอย่างนี้ก็เหมือนกับวิชาธรรมกายก็คือวิชาสมาธิที่เราบอกว่าสมาธิคือความรู้สากลอย่างนั้นใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่าขับรถต้องมีสมาธิทำงานต้องมีสมาธิถ้าสมาธิดีจะเรียนได้ดีเพราะฉะนั้นทุกศาสนาเนี่ยถ้ามีสมาธิหรือฝึกวิชาธรรมกายก็จะสามารถทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นเหมือนกับคนที่มีสมาธิดีใช่ไหมคะมีอีกคำถามนึงค่ะมักจะเจอบ่อยๆเวลาได้ออกไปทำหน้าที่เชิญชวนคนทั้งหลายให้มาร่วมบุญที่พระธรรมกายเขาก็จะมองว่าเอ๊ะปกติเนี่ยศาสนาพุทธน่าจะเป็นศาสนาที่ให้สมถะพระน่าจะอยู่ในป่าหรือว่าสันโดษเนี้ยค่ะไม่เหมาะกับการสร้างอะไรที่ใหญ่โตดังนั้นการที่วัดพระธรรมกายสร้างอาคารเรียกว่าจะเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธเนี่ยถือเป็นการขัดหรือค้านกับการความเชื่อทางพุทธศาสนาไหมคะเจริญพรโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยคำถามนี้อาตมาก็เคยเจอนะเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ทรงตรัสให้เทศขออภัยพระสัมมาเจ้าท่านไม่เคยสอนให้เทศไม่ให้สร้างอะไรใหญ่ๆโตๆนะวัดธรรมกายสร้างใหญ่โตเนี่ยขัดคำสอนหรือเปล่าค่ะอาตมาก็ตอบไปค่อยว่าถูกต้องพระสัมมาเจ้าท่านไม่เคยเทศสอนให้สร้างอะไรใหญ่โตเนี่ยถูกแต่ขอโทษเถอะท่านก็ไม่ทรงห้ามดูย้อนไปในพระไตรปิฎกท่านอาถรรพ์ลิกาเศรษฐีสร้างเชตวันมหาวิหารโอ้โหใหญ่โต 2,000 ไร่น่าจะเล็กกว่านะนางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างโลหะปราสาทเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเลยเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาอาตมาคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านคงทำเป็นช่องเปิดเอาไว้เนี่ยถ้าใครสามารถทำได้เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาท่านก็อนุญาตอันนี้ในนัยยะของอาตมานะแต่ถ้าเผื่อทำแล้วเพื่อสร้างกิเลสตนเองเพื่อทำให้ตัวเองมีกิเลสเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยหรอกจ้ะแม้ทั้งอาตมาก็เช่นเดียวกันการที่วัดธรรมกายสร้างอะไรใหญ่โตเนี่ยไม่ใช่เพื่อตนเองเลยเพื่อชาวโลกเพื่อชาวพุทธแล้วตอนนี้สิ่งก่อสร้างเนี่ยกำลังออกฤทธิ์ออกอนุภาพโครงการเด็กดีวิสตาเด็กดีมา 4-5 แสนคนเนี่ย3ครั้งแล้วนะจ๊ะ 1.5 ล้านแล้วครับโครงการบวช 7,000 รูป 7,000 ตำบลที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านตาท่านเรียกบวชโอท็อปเนี่ยตั้งไว้บวชสัก 7,000 มาเป็นหมื่นถ้าวัดเราวัดเล็กๆก็คงทำได้ยากครับเพราะนั้นการสร้างใหญ่เนี่ยขึ้นอยู่วัตถุประสงค์การใช้งานอันนี้อาตมาขอตอบในเชิงนี้ครับไม่เป็นการเตือนตัวไม่เป็นการว่าเออผิดหลักพระธรรมสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยพระอาจารย์ก็เดินทางไปศึกษามาหลายที่นะครับก็เห็นไปในแต่ละประเทศก็จะมีเรียกว่าอะไรเป็นศาสนสถานของแต่ละศาสนาก็ถือว่าพระพุทธศาสนานี้มีที่รวมจำนวนมากๆหรือยังตอนนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่มีอย่างประเทศอินเดียที่อาตมาได้เคยไปจาริกแสวงบุญปรากฏว่าสะท้อนใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวพุทธเต็มแผ่นดินอินเดียเลยแต่เดี๋ยวนี้ชาวพุทธเหลือน้อยมากแม้ได้ศึกษาของศาสนาอื่นเนี่ยยังมีเมกกะของเขาโอ้โหชาวอิสลามไปรวมตัวเป็นล้านๆคนแม้กระทั่งชาวคริสต์เองก็มีวาติกันที่เป็นส่วนรวมชาวคริสต์ครับถามว่าพุทธศาสนามีที่ไหนบอกยังไม่มีเลยเราอาจจะทราบว่าเออไต้หวันมีพุทธศาสนาที่เข้มแข็งแต่ทางไต้หวันหรือจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยยังไม่มีสถานที่กว้างๆรวมคนชาวพุทธเป็นแสนเป็นล้านเหมือนที่วัดพระธรรมกายครับก็ต้องขอตอบเลยว่าเนี่ยที่เราทำเนี่ยก็เพื่อชาวพุทธทั่วโลกจริงๆแล้วในอาคารนี้อาคารร้อยปีคุณยายนะครับพระอาจารย์ได้เข้ามาได้ศึกษาธรรมะหรือว่าได้ซึมซับคุณธรรมของคุณยายอาจารย์ทันไหมครับอ๋อตอนที่อาตมาเข้าวัดเนี่ยได้ทันเจอตัวจริงของท่านครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้ในช่วงต้นว่าอาตมาตอนแรกพอเข้าวัดได้สักพักหนึ่งก็มาเป็นอาสาสมัครประแดกพระพุทธเทศครับได้มีโอกาสพาสาธุชนใหม่ชมวัดก็ได้เจอตัวคุณยายเนี่ยหลายครั้งมากแต่ความประทับใจที่อาตมามีกับต่อท่านเนี่ยก็ต้องขอบอกว่าครั้งแรกเนี่ยพาสาธุชนไปชมวัดที่อาคารยามาที่โรงครัวคุณยายเนี่ยประมาณ10กว่าครั้งคุณยายไม่เคยทักเลยนะ
ม่เคยทักไม่เคยเรียกคุยแต่ก็ไม่ได้เสียใจหรือน้อยใจนะจ๊ะเพราะว่าพอไปถึงปุ๊บคุณยายอาจารย์ก็จะทักทายกับสาธุชนทุกๆคนว่าอ้าวคุณขอให้ได้บุญกับยายมาวัดกับยายบ่อยๆนะคุณจะได้มีบุญกับยายไปสวรรค์ไปนิพพานกับยายช่วงนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่คุณยายทำแต่ตอนที่ก็ต้องขอตอบว่าตอนที่อาตมายังศึกษาธรรมะไม่ลึกซึ้งนั้นตอนนั้นก็เริ่มมีคู่ใจ มีโครงการที่จะสร้างบ้านเล็กๆแล้วก็มีคู่ชีวิตพอเริ่มมีโครงการเท่านั้นนะต้องคุณยายเนี่ยพอพระอาจารย์พาสาธุชนไปปุ๊บเนี่ยคุณยายไม่ทักสาธุชนไปทุกคนเลย คุณยายกวักมือเรียกพระอาจารย์ตอนนั้นเป็นอาสาสมัครแต่งชุดขาวอยู่ นั่งอยู่ริมประตูเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณยายนั่งตรงนี้พี่อริพันธ์นั่งอยู่ตรงนี้ครับนะอาตมานั่งอยู่ริมประตูเนี่ยคุณยายจะกวักมือเรียกคุณครั้งแรกพระอาจารย์ก็งงเนี่ยหันซ้ายหันขวาเรียกใครพี่อริพันธ์ก็บอกน้องนั่นแหละพอผมแล้วครับพระอาจารย์ก็วางไมค์วางแม่ก็ว่าก็คลานไปใกล้ๆคุณยายครับคุณยายก็ตอนนั้นพระอาจารย์ก็พนมมือยกมือไหว้คุณยายตอนนั้นเป็นคฤหัสถ์นะไม่ใช่พระพนมมืออย่างนี้คุณยายก็เอามือมาจับโอ้โหอาตมาพระอาจารย์ก็มองหน้าท่านท่านก็บอกว่าท่านถามว่าคุณบวชพระแล้วหรือยังก็บอกบวชแล้วครับแล้วคุณบวชได้กฐินหรือเปล่าบอกไม่ได้ครับคุณยายก็ปล่อยมือแล้วก็บอกจะได้เรื่องได้ยังไงแต่เราก็งงๆนะคุณยายทักอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วคุณยายก็จับมืออีกครั้งนึงว่าคุณบวชพระแล้วให้ได้กฐินด้วยนะอยู่เอารับกฐินให้ยายได้บุญด้วยครับโอ้โหเราก็ปลื้มใจแล้วก็ดีใจแต่ที่สำคัญนะท่านพิธีกรทั้งสองอาตมาได้เข้าไปใกล้ๆคุณยายแล้วก็เห็นแววตาคุณยายเนี่ยโอ้โหท่านเป็นแววตาที่แบบว่าใครอยู่ใกล้เนี่ยมีปีติสุขหมดทุกข์เป็นสายตาที่อบอุ่นนุ่มนวลอยู่ใกล้แล้วมีความสุขมากครับแค่แววตาของท่านเนี่ยเลยเคยไปอ่านเจอหนังสือเนี่ยพูดไปขนยังลุกอยู่เลยเนี่ย เคยไปอ่านเจอหนังสือลักษณะมหาบุรุษที่ว่าพระสัมมาเจ้ามีแววตาที่แบบประดุจลูกโคอ่อนที่เห็นแล้วก็แบบโอ้ดีเนี่ยโอ้เลยเข้าใจเลยแววตาคุณยายนี่ใกล้เคียงมากเลยเห็นแล้วอยู่มีความสุขมั่นใจอะไรก็ไม่กลัวไม่ใช่กลัวเพราะว่าเราอีโก้หรือเรามีความมั่นใจเรามีความสุขที่อยู่ใกล้ท่านท่านทักอยู่เงี้ยอยู่3 4หนแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงอาตมาก็ทำงานอยู่ในโรงงานเนี่ยแหละก็เดินไปโรงงานตรวจงานอยู่พอใจนิ่งๆเฉยๆมันก็แวบขึ้นมาว่าบวช ดีกว่าพอบวชก็ไปเดินที่แผนกฝ่ายบุคคลเอาใบลาบวชมาเซ็นครับตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะใจเป็นกลางๆบวชก็บวชไม่ได้บวชก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะหัวหน้างานเป็นคนนับถืออีกศาสนาหนึ่งครับอาตมาก็เอาใบลาไปยื่นเขาก็มองหน้าอาตมาแล้วก็เซ็นให้เ นี่ยลาบวชเดือนนึงก็เอาใบลาไปวางที่แผนกฝ่ายบุคคลครับเนี่ยบวชนึงก็ยังนั่งอยู่ทุกวันนี้เลยให้พวกเราทุกคนได้บุญกับสาธุคือตั้งใจเดือนเดียวอยู่มา15ปีอยู่มา15ปีแล้ว15ปีแล้วแสดงว่าต้องเจออะไรดีๆในช่วงระหว่าง1เดือนนั้นหรือเปล่าคะถึงทำให้มีกำลังใจที่อยากจะบวชถวายชีวิตกับพระศาสนามาได้ถึง15ปีคือตอนนั้นมันเหมือนคนที่แบบอยู่ทางโลกมันมีความสุขนะแต่มันสอเสือสลุกกอไก่มันสุขไปด้วยร้อนไปด้วยครับตอนนั้นไปทานเหล้าไปอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นสนุกมันก็สุขแบบกอไก่แต่พอมาบวชแล้วเนี่ยมันสุขแบบขอไข่ทั้งสุขจากคำสอนของครูบาอาจารย์จากพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงแล้วก็หมู่คณะแล้วก็ความสุขจากเป้าหมายมโนปณิธานของครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วก็ซาบซึ้งมากโอ้โหท่านอุตส่าห์สร้างวัดจนกระทั่งหมดแรงเลยนะที่ใช้ภาษาชาวบ้านย้อนนอนหยอดน้ำข้าวต้มเนี่ยเอ๊ะถามว่าทำไมคุณยายขาดอาหารไอ้อาหารวัดธรรมกายก็เลี้ยงพระได้ตั้งเยอะแยะกับคุณยาย1มื้อเนี่ยได้อยู่แล้วครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะท่านบอกว่าคุณยายท่านเหนื่อยจนท่านฉันไม่ลงทำงานเหนื่อยจนกระทั่งฉันไม่ลงร่างกายก็เลยขาดสารอาหารเป็นอย่างนี้แหละจ้ะเราก็เลยซาบซึ้งมากครับฟังชมวิดีโอประวัติคุณยายเมื่อไหร่ที่โอ้เมื่อก่อนที่ยายจะเอาวัดลงได้ว่าได้สำเร็จยายนี่เหนื่อยจังเลยครับตอนนั้นอาตมาประทับใจมากเลยก็เลยอยากช่วยงานเผยแผ่ครับเป็นอย่างนี้แหละและที่บ้านก็โอเค
โยมแม่อะไรก็โอเคพี่สาวก็โอเคครับก็เลยอยู่ได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้เจริญพรแล้วในโอกาสกฐินคุณยายเนี่ยครับพวกเราลูกหลานยายจะบูชาธรรมท่านได้อย่างไรเนี่ยพระอาจารย์เมตตาแนะนำจะแผ่นทองหรือเป็นกองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เจริญพรในส่วนตัวและอาตมาก็อยากจะบอกว่าถ้าใครทำได้อย่างไรทำให้เต็มที่เลยเพราะว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นบูชาธรรมครูบาอาจารย์ในครบรอบ100ปีแล้วก็เมื่อทำเองแล้วเนี่ยอย่าลืมไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยวิธีทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาโดยทำตามที่พระเดชคุณพ่อครูแม่ใหญ่ท่านแนะนำไว้ด้วยการปฏิบัติธรรมก่อนไปทำหน้าที่อธิษฐานจิตแล้วก็ไปแจ้งข่าวบุญนะจ๊ะไปแจ้งข่าวบุญแล้วก็จะเจอคนสามประเภทแหละเฉยๆปฏิเสธแล้วก็โอเคเราไปทำหน้าที่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเจอผู้มีบุญเหมือนตอนที่เราทำโครงการพระโอท็อปเนี่ยตอนแรกก็กล่าวว่าคงจะลำบากเนาะหาคนมาวัดวันเดียวคงยากยังยากเลยชวนคนไปพนาวัด7วันยังยากนี่ให้บวชโอ้โกนหัวจะไปหาคนที่ไหนถ้าคิดแบบสมองปัญญามนุษย์จะคิดว่ายาก แต่ในส่วนละเอียดผังสำเร็จมีอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหไปทำหน้าที่กันมาเป็นหมื่นเลยเหมือนการอาคารร้อยปีคุณยายเนี่ยอย่าไปนึกว่าโอ้มันจะยากอย่างนู้นอย่างนี้ทำไปเลยสำเร็จใครปรารถนาจะเป็นแผ่นทองแผ่นเดียวกับทองแผ่นเดียวกับพระเดชคุณหลวงพ่อได้เอาเลยนะใครอยากจะเป็นประธานชั้นประธานห้องประธานกองทำให้สำเร็จพังสำเร็จมีอยู่แล้วและที่สำคัญเราอย่าไปกังวลว่าเออเราจะทำยิ่งใหญ่ไปแข่งกับศาสนาอื่นหรือเปล่าไม่ใช่เลยเปรียบเทียบอย่างนี้จะเหมือนสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปต่างประเทศท่านไปเห็นแต่ประเทศอื่นๆมีไฟฟ้าประปามีโทรศัพท์มีรถไฟแล้วก็ประชาชนในแต่ละประเทศเขามีความสุขพลเมืองเขามีความสุขพระองค์ก็อยากให้ประชาชนคนไทยมีความสุขก็เลยเอาเนี่ยไฟฟ้าประปาโทรศัพท์โทรเลขโรงพยาบาลเนี่ยตามระบบของฝรั่งเขาเนี่ยมาใช้กับคนไทยฉันใดก็ฉันนั้นอาคารร้อยปีคุณยายเนี่ยเราไม่ได้ไปก๊อปปี้หรือไปแข่งศาสนาอื่นเลยเราเห็นว่าสิ่งนั้นมันดีเราก็มาทำบ้างจะได้ช่วยเผยแผ่ศาสนาให้ลูกหลานคนไทยเนี่ยมีศีลธรรมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เถียงพ่อเถียงแม่แล้วชีวิตพวกเราทุกคนจะมีความสุขขอเจริญพรถ้าเถียงพ่อเถียงแม่พระอาจารย์คะคือจริงๆเนี่ยเราคิดว่าหลายคนคงจะเข้าใจว่าอาคารร้อยปีแล้วก็ฟังมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยคิดว่ามีความสำคัญและต้องทำให้สำเร็จแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าต้องรีบไหมคะเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ภาวะวุ่นวายอะไรต่างๆเนี่ยทำแบบรอได้ไหมหรือว่าต้องรีบให้เสร็จต้องทันกระถิ่นกระถิ่นนี้ไหมความจำเป็นเร่งด่วนนี้ขนาดไหนอะคะเจริญพรอันนี้ขึ้นกับความการให้ความสำคัญของแต่ละท่านถ้าใครเข้าใจเรื่องบุญอย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดลึกซึ้งเนี่ยเขาจะได้คำตอบตัวเองว่ามันรอไม่ได้เพราะทุกอนุวินาทีมันเอาชีวิตของเราไปเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่อันนี้แต่เหลือแต่การจับแค่คิดมุมมองแต่อาตมาอยากจะให้นึกนิดนึงถ้าสมมติเนี่ยวันนี้เราต้องผ่าตัดใหญ่ต้องใช้เงินสักล้านหนึ่งถามว่าเราหาเงินได้ไหมนั่นน่ะถ้าเราคิดว่าเราหาเงินได้ก็ถิ่นคุณยายถ้าเราให้ความสำคัญเท่ากับชีวิตของเรานะจ๊ะครับเราก็ทำได้สำเร็จอาจารย์คะจากที่ได้มีข้อมูลมานะคะว่าอาคาร100ปีคุณยายเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างชิ้นสุดท้ายที่จะเนื่องกับมหาปูชนียาจารย์ซึ่งถือว่าบุญใหญ่มากแล้วเท่าที่มีการระดมทุนนะคะในการสร้างไม่ว่าจะเป็นมหาธรรมกายเจดีย์ไม่ว่าจะเป็นหอฉันคุณยายหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาถึงอาคาร100ปีคุณยายเนี่ยฟังจากผู้นำบุญบอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าบุญแรงมากเพราะว่าแต่ละคนนี่พอประกอบเหตุปุ๊บเนี่ยได้อานิสงส์แบบทันตาเห็นเจริญพรพระอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะว่าสาเหตุอะไรอะคะก็อย่างที่ท่านพิธีกรได้พูดตอนแรกเนี่ยจะรีบทำตอนนี้ดีไหมเพราะเศรษฐกิจอย่างนี้ภาพการเมืองเป็นอย่างนี้มันดูแล้วเนี่ยการกระทำความดีเนี่ยแหมโอกาสมันยากเหลือเกินแต่ถ้าใครทำได้แสดงว่าใจเขาต้องมีพลังมากที่จะทำตรงนี้พอทำตรงนี้ได้สำเร็จบุญใหญ่จากพระนิพพานก็สอดละเอียดมาทำให้เขาประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์เช่นเดียวกันถ้าคุณประกอบเหตุในสิ่งที่ยากได้สำเร็จบุญพิเศษก็จะมาส่งผลกับคุณได้อย่างเป็นอัศจรรย์เช่นเดียวกันแสดงว่าใครทำตอนนี้ก็ปลื้มสุดๆนะครับนี่ท่านผู้ชมที่ชมรายการของเรานะครับรายการพิเศษอาจจะเป็นผู้ชมใหม่อาคารร้อยปีคุณยายนะครับถ้าทำแล้วอันนี้ส่งเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เจริญพรครับก็ต้องขอเจริญพรไปยังท่านสาธุชนใหม่ที่เพิ่งอาจจะเพิ่งเปิด DMC มาเจอนะจ๊ะประกอบเหตุอย่างไรได้ผลอย่างนั้นพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่แหล่งอยู่กับเหตุและผล
หลวงพ่อบอกว่าพุทธศาสนาเป็นของลึกซึ้งแต่ง่ายต่อการเข้าถึงอานิสงส์ในการสร้างอาคารร้อยปีคุณยายเนี่ยอาคารร้อยปีคุณยายมีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาพอเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วเกิดอะไรขึ้นจะเกิดโมเมนตัมที่ทำให้ทุกคนเป็นคนดีสังคมมีความสุขสอนให้คนเลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่ต่อไปเนี่ยเมื่อเราอานิสงส์ผลบุญส่งกลับมาเราก็จะมีครอบครัวที่ดีลูกหลานบริวารว่านเครือเนื้อหนอก็อยู่ในโอวาทไม่กินเหล้าไม่เสพไม่สูบบุหรี่เกิดในปฏิรูปประเทศพอพรหมจักรคาร100ปีเผยแพร่ออกไปมีคนสวดมนต์มีคนนั่งสมาธิมีคนมาบวชตัวเราเพิ่งเป็นผู้สร้างอาคาร100ปีเนี่ยแม้ไม่มีเวลาไปเผยแผ่แต่เวลาเราจะนั่งธรรมะด้วยอานิสงส์ผลบุญเนี่ยเราก็จะนั่งธรรมะเห็นธรรมะได้ง่ายขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นครอบครัวก็จะดีมีความสุขอายุพุทธศาสนายั่งยืนยาวนานเพียงไรอายุไขของเราก็จะยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพดีด้วยไม่ใช่ว่าแข็งแรงไม่ใช่ว่าอายุยืนแต่ว่านอนบนเตียงไม่ใช่นี่แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยังไม่ต้องคุยถึงอานิสงส์มรรคผลนิพพานเนี่ยได้แน่ๆชัวร์ๆครับนี่ก็ทีนี้ในความรู้สึกของลูกหลานยายทั่วโลกเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องทำอะไรยังไงบ้างพระอาจารย์ได้ฝากถึงลูกหลานยายที่ชมรายการของเราอยู่ทั่วโลกครับก็ขอเจริญพรมาทางลูกหลานคุณยายที่ทั่วโลกการที่พวกเราทุกท่านเนี่ยจะได้มีโอกาสทำบุญเกี่ยวเนื่องกับคุณยายอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็หาไม่ได้อีกแล้วคุณยายเนี่ยท่านเป็นลูกชาวนาหนังสือไม่ได้เรียนแต่ท่านสามารถพลิกชีวิตตัวเองมาเป็นคุณยายอาจารย์ที่สามารถสร้างวัดพระธรรมกายได้สำเร็จมาเป็นปูชนียาจารย์สามารถมีพระมีเนนสามารถสอนทำงานอะไรต่างได้มากมายเลยเพราะสิ่งที่คุณยายทำเนี่ยท่านบอกว่าคุณยายมีอยู่คำเดียวคือคำว่าจริงนะคุณยายทำได้สำเร็จหมดเลยนั้นลูกหลานคุณยายทุกท่านก็มีอยู่คำเดียวจริงใจในการสร้างบารมีนะจ๊ะทำหน้าที่ตนเองโดยการปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธินึกถึงคุณยายแล้วก็อธิษฐานจิตตรงเนี้ยเสร็จแล้วก็ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรคนที่1คนที่2เขาฟังแล้วอาจจะเฉยๆแต่คนที่8ที่9เนี่ยเขาอาจจะเป็นเจ้าของบุญก็ได้นะจ๊ะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เดี๋ยวล็อกบุญสำเร็จจากพระนิพพานจะทำให้เราเนี่ยไม่ไว่าใครตั้งใจจะเป็นแผ่นเป็นกองเป็นชั้นเป็นห้องจะสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวขอเจริญพรทุกท่านจ้ะคุณธรรมอันสูงส่งของคุณยายที่คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของคุณธรรมที่ไม่สามารถจับพรรณนาได้จนหมดสิ้นค่ะซึ่งจะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของคุณยายได้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งยังเป็นการประกาศเกียรติคุณของคุณยายในฐานะปูชนียาจารย์ของศิษยานุศิษย์ในวาระปีพุทธศักราช2553นี้การทอดกฐินก็ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งนึงนะคะยอดนักสร้างบารมีทั่วโลกจะได้ปลื้มปิติใจกับการทอดกฐินบูชาธรรมคุณยายในวาระครบรอบ101ปีค่ะอย่าลืมออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรกันเยอะๆนะคะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนำมาฝากในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแนะนำรายการมาได้ที่ dmcguide@gmail.com ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ